สวัสดีครับมีอาจารย์ไหมครับโอเคเดี๋ยวเรารอเพื่อนก่อนนะครับตอนนี้เพื่อนกำลังทยอยเข้าห้องหรือยังครับโอเคครับนั่นเดี๋ยวเรารอเพื่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะได้เข้าสู่บทเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงหน่วยที่7ก็คือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับโอเคเพื่อนเล่นทยอยเข้ามาแล้วสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของรายวิชานี้แล้วนะครับเดี๋ยววันศุกร์พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะปิดคอร์สกันเราจะได้ขึ้นวิชาใหม่กันเหลือเพื่อนกี่คนครับเพียงเข้าห้องไม่ได้3คนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อมกันและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคุยกับเกี่ยวกับมาตรฐานและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานก็เป็นการจบในรายวิชานี้นะครับการอนุรักษ์พลังงานพลังงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้อาจารย์ก็คงสอนไม่นานนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปเร็วเหมือนเดิมใช้เวลาไม่นานนะครับ
ก็สิ่งที่อาจารย์บรรยายไปถึงจะเป็นบรรยายสรุปเนื้อหาสาระที่สำคัญนะครับให้นักเรียนถ้าใครมีเวลาว่างก็ลองเข้าไปเปิดอ่านเปิดหาข้อมูลก็ได้ครบหรือยังครับครบแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะได้เริ่มเลยโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับหน่วยที่7เราจะมาพูดถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนี่ก็คือก่อนอื่นเรามาดูความหมายกันก่อนว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี่หมายถึงอะไรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมายถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดโดยใช้ให้น้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนานและก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดรวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรอย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามในสภาพปัจจุบันนี้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันมีความเสื่อมโทรมมากดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยก็คือความหมายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็คือว่าใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ยังไงให้ใช้ได้นานแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถกระทำได้หลายวิธีทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการรักทรัพยากรทางตรงกันก่อนการรักทรัพยากรทางตรงซึ่งปฏิบัติได้ในระดับบุคคลองค์กรระดับประเทศที่สำคัญก็คือ 1. การใช้อย่างประหยัดคือการใช้เท่าที่มีความจำเป็นเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างคุ้มค่าก็คือใช้ให้ได้นานใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ให้คุ้มค่า 2. การนำกลับมาใช้ซ้ำอีกสิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่งสามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีกเช่นถุงพลาสติกกระดาษเป็นต้นหรือสามารถที่จะนำมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการต่างๆเช่นการนำกระดาษที่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อทำเป็นกระดาษแข็งเป็นต้นซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการทำลายสิ่งแวดล้อมได้ก็คือการนำกระดาษหรือถุงพลาสติกอะไรพวกนี้กลับไปรีไซเคิลใช้ใหม่เพื่อเป็นการลดการสิ้นเปลืองแล้วก็ไม่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วย 3. การบูรณะซ่อมแซมสิ่งของบางอย่างเมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการชำรุดเพราะฉะนั้นถ้ามีการบูรณะซ่อมแซมทำให้สามารถยืดอายุในการใช้งานต่อไปได้อีกก็คือของบางอย่างเราสามารถนำกลับมาเอามาซ่อมแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อเป็นการทำให้ใช้ทรัพยากรได้นานคราวนี้เราจะมาดูการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางอ้อมสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้ก็คือ 1. การพัฒนาคุณภาพประชาชนโดยสนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชาซึ่งสามารถทำได้ทุกระดับอายุทั้งในระบบโรงเรียนและสถาบันศึกษาต่างๆ
และนอกระบบโรงเรียนผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการรับเกิดความรักความหวงแหนและความร่วมมืออย่างจริงจังก็คือพัฒนาให้คนเนี่ยรู้จักรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติสามารถทำได้ทั้งตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนต่างๆอันที่สองการใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจัดตั้งกลุ่มชุมชนสมาคมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้งด้านพลังกายพลังใจพลังความคิดด้วยจิตสำนึกในความค่าในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีต่อตัวเราเช่นกลุ่มชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนและสถาบันศึกษาต่างๆมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยมูลนิธิสืบนาคเสถียรมูลนิธิโลกสีเขียวเป็นต้นก็คืออันที่สองในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางอ้อมก็คือว่าการตั้งกลุ่มหรือสมาคมต่างๆขึ้นมาเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และให้ความร่วมมือต่างๆเช่นให้เข้าไปให้ความรู้กับชุมชนต่างๆว่าการตัดไม้ทำลายป่าจะมีผลเสียต่อชุมชนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ 3. ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิมไม่เกิดความเสื่อมโทรมเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตในท้องถิ่นของตนการประสานงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกครองคุ้มครองฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้ก็คือวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกันว่าเราจะทำได้ยังไงบ้างแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานหรือการใช้พลังงานเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญจะมีอยู่6ข้อใหญ่ได้แก่ก็คือ1การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยการสร้างค่านิยมและจิตสำนึกการใช้พลังงาน2การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าจะต้องมีการวางแผนและควบคุมใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดมีการลดการสูญเสียพลังงานทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบดูแลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาเพื่อลดการรั่วไหลของพลังงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับ 3. การใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานที่ได้จากธรรมชาติเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำและอื่นๆ 4. การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5หลอดพร้อมหลอดประหยัดไฟเป็นต้น5การเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิงเช่นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทำให้เชื้อเพลิงให้พลังงานได้มากขึ้น6การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่โดยการนำวัสดุที่ชำรุดมาซ่อมแซมใหม่การลดทิ้งขยะที่ไม่จำเป็นหรือการหมุนเวียนกลับมาผลิตใหม่หรือที่เรียกกันว่าการรีไซเคิลนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ6แนวทางในการอนุรักษ์พลังงานหรือการใช้พลังงานเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญหวังว่านักเรียนคงพอจะเข้าใจนะครับต่อไปการอนุรักษ์พลังงานนี่คืออะไรและเกิดมาจากที่ไหนการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์หลักภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535ที่กำหนดให้กลุ่มเป้าหมายคืออาคารควบคุมและโรงงานควบคุมต้องจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเช่นข้อมูลบุคลากรแผนงานเป็นต้นเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายและกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานนี้ยังใช้เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้นการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานท่านจะได้รับความช่วยเหลือตามที่กฎหมายกำหนดไว้หลายเรื่องด้วยกันคือสิ่งที่จะได้ต่อไปนี้คือ1เงินช่วยเหลือเงินอุดหนุนสำหรับการกำหนดเป้าหมายแผนการรับพนักงานของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม2เงินช่วยเหลือให้เปล่าไม่เกิน 100,000 บาทสำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พนักงานเบื้องต้น3เงินอุดหนุนจำนวน150%ของค่าใช้จ่ายในการจัดทำเป้าหมายแผนรับพนักงาน
รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์พลังงานโดยละเอียดแต่ไม่เกิน 500,000 บาท 4. เงินช่วยเหลือให้เปล่าไม่เกิน 2 ล้านบาทสำหรับเจ้าของอาคารควบคุมโรงงานที่ประสงค์จะปรับปรุงการออกแบบก่อสร้างโรงงานและอาคารที่อยู่ระหว่างการออกแบบหรือก่อสร้างทั้งนี้เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ามาตรฐานการรับพลังงานที่กำหนดไว้ 5. เงินอุดหนุนสำหรับการลงทุนตามแผนอนุรักษ์พลังงานของอาคารและควบคุมโรงงานโรงงานควบคุมที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมพัฒนาและกรมส่งเสริมพลังงาน 6. สามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆอันนี้ก็คือผลประโยชน์จากการที่เกิดการอนุรักษ์พลังงานนะครับก็คือเขาจะมีเงินเรียกว่าเงินช่วยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเนี่ยมาให้ในจำนวนต่างๆตามเกณฑ์เขากำหนดคราวนี้เมื่อเรารู้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับความหมายของสิ่งแวดล้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับความหมายของสิ่งแวดล้อมก็อย่างที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วในชั่วโมงแรกๆที่เราได้คุยกันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเป็นรูปธรรมไม่เป็นรูปธรรมมีอิทธิพลเกี่ยวโยงกันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมทำลายอย่างใดอย่างหนึ่งได้สิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันทั้งระบบอันนี้ก็คือความหมายของสิ่งแวดล้อมดังนั้นเราพอเรารู้จักสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็ต้องรู้จักวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติว่าเราจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรให้สามารถใช้ได้นานและเกิดประโยชน์สูงสุดสิ่งแวดล้อมนั้นก็แบ่งออกเป็น2ประเภทอย่างที่อาจารย์ได้พูดบอกไปแล้วคือว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นธรรมชาติเช่นป่าไม้ภูเขาดินน้ำทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคือชุมชนสิ่งก่อสร้างโบราณศิลปกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันนี้ก็คือสิ่งแวดล้อมความหมายของสิ่งแวดล้อมที่อาจารย์พูดคุณดวงไม่ฟังนะครับนักเรียนคงพอจะเข้าใจกันนะครับเพราะเนื้อหามันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะสุดเราต้องทำความเข้าใจแค่นั้นเองว่าไอสิ่งแวดล้อมนี่มันคืออะไรสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วการรักสิ่งแวดล้อมมันทำยังไงก็คือการที่จะรักษาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแหละอย่างเช่นการช่วยกันดูแลต้นไม้ข้างโรงเรียนอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันรักทรัพยากรธรรมชาติได้การช่วยกันประหยัดไฟในห้องเรียนอันนี้ก็เป็นการช่วยกันประหยัดพลังงานได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระสำคัญในบทนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้ฟังทีก็คือว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้อย่างไรให้ใช้ได้นานที่สุดต้องคำนึงถึงว่าต้องใช้ให้ทั่วถึงการสภาพที่อยู่ปัจจุบันมีทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอที่จะใช้ในอนาคตหรือเปล่าและถ้าไม่เพียงพอเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันเพียงพออย่างเช่นถ้าต้นไม้ไม่มีเราก็ต้องเพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ในอนาคตสืบไปครับอันนี้ก็คือสรุปใจความสำคัญของการรักพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไปเราจะมาพูดถึงหน่วยที่8มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือเรียกว่า ISO 14000อันนี้เราขึ้นหน่วยที่8แล้วนะครับเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้น2หน่วยเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือมาเรียนกันอีกหน่วยเดียวก็ปิดคอร์สได้เลยโอเคไหมครับหน่วยที่8ก็สั้นๆครับเดี๋ยวเรามารู้จักความหมายของ ISO แค่นั้นเองก็เดี๋ยวถ้าจบความหมายของตัวนี้แล้วอาจารย์ก็จะได้ปล่อยเลยพรุ่งนี้ก็มาเรียนกันอีกหน่วยหนึ่งเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับถ้างั้นเดี๋ยวถ้าโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มบรรยายเลยนะครับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ ISO 14000ก็คือมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถจัดระบบการของตนเพื่อให้บรรลุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ดังนั้นระบบจัดการสิ่งแวดล้อมจึงเป็นระบบที่มีโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนมีวิธีการกระบวนการและทรัพยากรอย่างเพียงพอในการดำเนินภายใต้หลักเกณฑ์คือการวางแผนการนำไปปฏิบัติการตรวจสอบ
และการทบทวนระบบจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ ISO 14,000 นี้จัดเป็นมาตรฐานสากลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม เนื่องจากการดำเนินการของระบบจะช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถวางนโยบายและวัตถุประสงค์ข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงองค์กรเนี่ยสามารถควบคุมแก้ไขปัญหาต่างๆ อันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือกระบวนการทำงานอื่นได้การที่มีองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ ISO 14,000 มาใช้นั้นก็จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์อย่างมากในฐานะที่เข้าไปมีบทบาทสำคัญต่อการปกป้องและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระบบองค์กรและสังคมภายนอกซึ่งประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการนำระบบ ISO 14,000 นี้ไปปฏิบัติเช่นองค์กรจะได้อะไรถ้าเอาระบบนี้เข้าไปใช้ก็มีอยู่5อย่างสำคัญดังต่อไปนี้นะครับก็คือ1องค์กรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เนื่องจากจะทำให้องค์กรสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรพลังงานได้น้อยลงและลดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาและการบำบัดของเสียได้2ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าโดยเฉพาะคู่ค้าหรือคู่แข่งทางการค้าที่มุ่งประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่กับประเด็นคุณภาพอื่นๆ 3. องค์กรจะเป็นที่ยอมรับได้รับความเชื่อถือความไว้วางใจจากสังคมสถาบันและหน่วยงานต่างๆมากขึ้นเช่นเป็นที่เชื่อถือของสถาบันการเงินและเพิ่มความเชื่อมั่นสำหรับผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ลงทุนเป็นต้น 4. เกิดสัมพันธภาพอันดีต่อสังคมภายนอกเนื่องจากการผลิตการบริการขององค์กรไม่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมภายนอกอื่นๆ 5. องค์กรสามารถสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีและภาพลักษณ์ที่ดีได้ก็คือว่าการที่นำเอาระบบนี้มาใช้ในองค์กรเนี่ยมันจะสามารถให้องค์กรเนี่ยลดต้นทุนการผลิตได้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานองค์กรได้รับความเชื่อถือเกิดสัมพันธ์ดีต่อสังคมและก็องค์กรเนี่ยก็คือจะได้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีระบบเนี่ยมันจะเป็นระบบที่มาตรฐานว่าแต่ละองค์กรเนี่ยต้องมีมาตรฐานขนาดไหนว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นจะไม่ปล่อยน้ำเสียลงตามแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือส่งผลกระทบส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมตรงนี้มาใช้ถ้าโรงงานหรือองค์กรใดได้รับมาตรฐาน ISO ตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะทำให้องค์กรนั้นอย่างที่อาจารย์พูดมาก็คือว่ามีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นเพิ่มศักยภาพในการทำงานองค์กรเป็นที่ยอมรับอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามองค์กรต่างๆสามารถนำประโยชน์การจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ ISO 14,000 นี้ไปปฏิบัติร่วมกับระบบบริหารอื่นๆที่องค์กรดำเนินอยู่ได้โดยมาตรฐาน ISO 14,000 นี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกขนาดทุกประเภทซึ่งความสำเร็จของการดำเนินการขององค์กรจะขึ้นอยู่กับความร่วมแรงร่วมมือของพนักงานในทุกระดับทุกแผนกโดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดที่ต้องแสดงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ในการผลักดันให้องค์กรของตนมีการนำระบบ ISO 14,000 ไปปฏิบัติรวมทั้งพนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมและเป็นกลไกสำคัญให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จทั้งนี้โดยการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันตลอดจนมีการพัฒนาความคิดและกระบวนการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปก็คืออันนี้คือความหมายของสำคัญของระบบจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับหรือ ISO 14,000 ก็คือมันมาจาก ISO 9,000 นะครับก็คือมันพัฒนามาตอนนี้เป็น 14,000 แล้วก็คือว่ามีมาตรฐานยิ่งขึ้นกว่าเดิมละเป็นไงบ้างครับ2บทที่อาจารย์พอเข้าใจฟังทันกันไหมทันไหมครับถ้าไม่ทันเดี๋ยวอาจารย์จะพูดซ้ำให้อีกนะเอาอีกรอบหนึ่งไหมแต่มีใครอีกรอบหนึ่งทันไหมครับสอริวิทย์ทันเหมือนเพื่อนเลยแสดงว่าสอริวิทย์รีบกลับหรือเปล่าครับวันนี้รีบไหมสอริวิทย์วันนี้รีบไหมอ
รีบครับโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมกันแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาอาจจะเป็นวันจันทร์อาจารย์จะมาสรุปแนวข้อสอบอีกครั้งนึงครั้งที่แล้วที่ผ่านมามีชั่วโมงนึงอาจารย์เข้าไปเฉลยข้อสอบไปแล้วนะครับถ้าใครมีเวลาก็ลองเข้าไปดูวิดีโอกันหลังได้ในคาบที่6หรือคาบที่7นี่แหละอาจารย์มีเฉลยให้อยู่งั้นก็เป็นว่าเดี๋ยววันจันทร์พรุ่งนี้เรามาเรียนหน่วยสุดท้ายกันก่อนแล้วก็วันจันทร์นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวอาจารย์จะเข้ามาแนะแนวในข้อสอบให้ขอให้นักเรียนทุกคนเข้านะครับจะได้เป็นประโยชน์เวลาสอบจะได้ไม่ยากสอบคำเมื่อกี้นี่เป็นไงบ้างครับพอทำได้ไหมอาจารย์ออกยากไปไหมยากไหมครับแสดงว่าไม่ยากนะครับโอเคถ้าไม่ยากนะอาจารย์ก็จะออกประมาณเดิมนะครับก็จะเป็นข้อสอบวิเคราะห์เราทำความเข้าใจดีๆเนี่ยไม่ยากเลยก็คือขอแค่เรารู้ว่าไออย่างเช่นสิ่งแวดล้อมคืออะไรสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่แหละทำยังไงให้มันอยู่ได้นานๆทำยังไงให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คชื่อก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยละอีก2คนเนี่ยที่ใช้ชื่อตัวเองว่า administrator นี่ชื่ออะไรครับอาจารย์ไม่รู้จักชื่อนะนี่จะชื่อให้ไม่ได้นะครับชื่ออะไรครับครับชื่อธีรพัฒน์ครับชื่อจับไหมครับชื่อธีรพัฒน์ครับธีรพัฒน์ใช่ไหมครับธีรพัฒน์ครับธีรพัฒน์ครับธีรพัฒน์กับใครครับเป็นคนเดียวเหรอครับอีกคนหนึ่งใครครับคนหนึ่งใครธีรพัฒน์มี2คนที่ใช้ชื่อเป็นแอดมินิสเตรเตอร์เนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าใครครับอาจารย์ครับผู้เดียวครับตัวนั้นขึ้นสองครับผู้เดียวตัวขึ้นสองมั้งครับเขาไล่เครื่องมั้งครับโอเคมีทั้งนั้นก็มีธีรพัฒน์คนเดียวนะครับธีรพัฒน์คนเดียวนะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นก็อาจารย์ขอจบการบรรยายในหัวข้อการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับงั้นวันนี้อาจารย์ก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ Good night ครับสวัสดีครับ